ตอนที่มาเปิดอินเด็กซ์ซื้อมอสาขาแรกเนี่ยทุกคนในวงการก็คือดูถูกหมดเจ๊งแน่นอนไม่มีใครหรอกออกมานอกห้างขับรถมาเพื่อที่จะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์มีช่วงหนึ่งที่เจอเหตุการณ์ไฟไหม้น่าจะ800ล้าน15นาทีอ่ะมันไม่เหลืออะไรเลยการที่เรามีโรงงานเป็นของตัวเองซึ่งเป็นข้อที่ได้เปรียบมากกดปุ่มสั่งซื้อปุ๊บเครื่องก็จะยิงข้อมูลเข้าโรงงานออโต้เลยค่ะเทคโนโลยีนี้เรามีแค่เจ้าเดียวในเมืองไทยปีที่แล้วช่องทางออนไลน์ก็โกรธดับเบิลดิจิตก็ทำลายสถิติก็คือเกิน1,000 ล้านไปแล้วสำหรับช่องทางออนไลน์โอ้โหแต่คู่แข่งเดือดมากสงครามราคามันมีเป็นปกติอยู่ละก็ต้องบอกว่าโลโก้เพลเยอร์พวกนี้เขาก็ไปซอร์สซิ่งของมาแล้วก็ต้องไปเจอคู่แข่งด้านราคาอย่างจักรพรรดิจีนเราสู้ด้วยอะไรคะแบบนี้ถ้าคิดจะซื้อเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นชื่อแรกๆที่นึกถึงคงหนีไม่พ้น Index Living Mall ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ของใช้ภายในบ้านและของตกแต่งบ้านรวมถึงบริการเรื่องบ้านครบวงจรมานานราว50ปีครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ1ด้วยสัดส่วนมากกว่า 20% จากจุดเด่นที่ดีไซน์สวยทันสมัยคุณภาพดีมีราคาเหมาะสมโดยล่าสุดยังทุบสถิติ All Time High จากรายได้ 9,416 ล้านบาทกำไรสุทธิ 726 ล้านบาทคิดเป็นการเติบโต 10% แต่รู้หรือไม่ว่า Index Living Mall นั้นไม่ได้มีดีแค่เรื่องเฟอร์นิเจอร์แถมกว่าที่จะขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดได้ยังเริ่มต้นจากการขายเก้าอี้เหล็กแดงตัวเล็กๆทั้งในและต่างประเทศและผ่านวิกฤตมาหลายครั้งแล้วในวันนี้ที่คู่แข่งทั้งในไทยและต่างประเทศกำลังรุกคืบเข้ามามากมาย Index Living Mall จะรักษาบัลลังก์นี้ต่อไปอย่างไร The Briefcase วันนี้ชวนมาพูดคุยกันกับคุณกฤตชนกปัทมสัตยาสนธิกรรมการผู้จัดการบริษัท Index Living Mall จำกัดมหาชนหรือ ILFอย่างเวลาที่เรามาเดินที่ Index เนี่ยค่ะหลายคนก็จะแบบเห็นภาพเนาะว่า product ของ Index ก็จะเป็นอะไรที่แบบสวยออกแบบน่าใช้อะไรเงี้ยในขณะที่ราคาก็ค่อนข้างเข้าถึงง่ายสิ่งที่ทำให้ Index สามารถสร้างภาพจำนี้ลงไปในแบบ brand image ของ Index ได้เนี่ยคิดว่ามาจากอะไรคะที่ทำให้เราแบบรักษา positioning ของเราตรงนี้ในตลาดนี้ได้จริงๆมันก็ต้องมีหลายปัจจัยนะคะแต่ว่าอันนึงที่สำคัญคือการที่เรามีโรงงานเป็นของตัวเองซึ่งเป็นข้อที่ได้เปรียบมากนะคะเพราะว่าเราสามารถผลิตสินค้าที่แบบว่าในดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการความหลากหลายสินค้าที่มันเยอะอะไรแบบนี้แล้วก็ในต้นทุนที่แข่งขันได้ดีนอกเหนือจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของแบบว่า experience ที่ลูกค้าได้รับเวลาที่เข้ามาเดินก็คือการแต่งร้านบรรยากาศร้านการจัดวางต่างๆรวมถึงสำคัญมากคือ assortment ของสินค้านะคะอันนี้คือทีมงานที่เป็น merchandiser เขาก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเอา data มาว่าสินค้าแบบไหนที่ลูกค้าชอบสินค้าดีไซน์แบบไหนที่มันกำลังจะมาสินค้าแบบไหนที่เราไม่มีคู่แข่งมีเราควรจะเอาเข้ามาขายคือ data สำคัญมากต้องรู้จักลูกค้าก่อนใช่ไหมคะแต่ที่สำคัญก็คือเรามีข้อได้เปรียบสุดก็คือเรื่องของโรงงานการผลิตที่มีเป็นของตัวเองอย่างปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เลยไหมคะที่เราผลิตเองอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะงานที่เป็นพวกตู้เสื้อผ้าชุดห้องนอนนี่ผลิตเองทั้งหมดเลย 100% โอ้โหแล้วไม่ใช่แค่ผลิตให้กับ B2C อย่างพวกเราด้วยแต่ว่ายังมีส่วนของงานโปรเจกต์ใช่ค่ะก็คือลูกค้าที่เป็นกลุ่มอสังหานี่คือเราเข้าหมดเลยที่เป็นรายใหญ่ขายกันมานานแล้วเกิน10ปีพวกคอนโดไม่ว่าจะเป็นมหาลัยโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเราก็เข้าหมดอย่างในพวกแบบฝั่งของลูกค้าโปรเจกต์อะค่ะหลายคนก็กังวลเหมือนกันนะว่าเอ้ยไม่ค่อยโตแล้วหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเรามันค่อนข้างอิ่มตัวในเชิงของการเติบโตคุณจันนี่มองเห็นว่าความท้าทายในเซกเมนต์นี้ยังไงบ้างแล้วเราคิดว่าโอเวอร์คัมสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างจริงๆแล้วก็ค่อนข้างท้าทายมากนะ เพราะว่าอย่างที่เรารู้ เศรษฐกิจประเทศไทยก็ไม่ค่อยจะดี มาหลายๆปีติดต่อกันนะคะอสังหาก็ค่อนข้างซบเซานะคะโดยเฉพาะคอนโดช่วงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวราบที่แบบว่าขยายตัวได้ดีเนาะถามว่ากังวลไหมส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลแต่ถ้าขยายตลาดขยายมันก็ยิ่งดีกับเรานะคะลูกค้าเราเนี่ยครึ่งนึงเป็นบ้านใหม่ครึ่งนึงเป็นบ้านเก่าดังนั้นต่อให้บ้านใหม่ขยายตัวน้อยแต่บ้านเก่าเนี่ยมันก็ยังมีการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นมันก็ยังมีดีมานด์อันนี้คือฝั่งของตลาดแต่ฝั่งของต้นทุนบ้างนะคะเราเจอกับภาวะเรื่องของแบบต้นทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นผู้ผลิตด้วยสินค้าคอมมูนิตี้ที่ผ่านมาก็โหไซโคมันก็รุนแรงมากนะคะเรามีการบริหารจัดการเรื่องของฝั่งต้นทุนยังไงบ้าง
จริงๆต้นทุนมันก็มีการแบบควบคุมมาตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะในฝั่งโรงงานเองมันก็ต้องมีการออโตเมตมากขึ้นนะคะใช้คนให้มันน้อยลงทำยังไงให้มันจะแบบผลิตได้เร็วขึ้นนะคะหรือว่าผลิตเยอะขึ้นเพื่อที่จะสามารถที่จะซื้อ raw material ได้ถูกลงมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ต้องเอาเข้ามาใช้ในแง่ของการผลิตก็คือส่วนใหญ่เราก็จะมอนิเตอร์แล้วก็ใช้เรื่องของประสิทธิภาพเข้ามาช่วยเพิ่มเติมใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเข้าใจว่านี่คือน่าจะเป็นจุดสำคัญเลยที่ทำให้ตัวของแบบการขยายเซกเมนต์มายัง customized furniture อย่าง Unique เนี่ยเราต่อยอดได้เป็นอย่างดีต้องบอกว่า Unique เนี่ยเป็นพระเอกเลยของทาง IOM นะคะขออนุญาตไปดูหน่อยค่ะว่าพระเอกตอนนี้กำลังฮอตขนาดไหนเราเห็นการเติบโตของ Unique ในปีที่ผ่านมาผ่านงบของ IOM เนี่ยคือดีมากดีมากที่เข้ามามันเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างคะสำหรับตัว Uniqueจริงๆลูกค้าที่เข้ามาก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลางๆนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่เขามองหาเฟอร์นิเจอร์ที่มันพอดีกับพื้นที่ของเขาเขาไม่ได้อยากได้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่มาแล้วมันไม่พอดีกับพื้นที่หรือว่าเขาอยากได้ที่จัดเก็บมากขึ้นแต่ในพื้นที่ที่เขามีจำกัดพอเราทำคัสตอมไมซ์หรือบิวอินเข้าไปเนี่ยที่จัดเก็บมันก็มากขึ้นเพราะมันทำได้เต็มความสูงเต็มแบบความกว้างขนาดของพื้นที่ได้เป๊ะๆก็คือตอบโจทย์ความต้องการในขณะที่ราคาก็ไม่ต้องแบบไปถึงขั้นแบบบิวอินใช่นะคะซึ่งตลาดเนี้ยต้องบอกว่าเป็น new S curve ใหม่ของทาง IOM เลยก็ว่าได้นะคะ อยากชวนคุยรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะว่าเรามองโอกาสโตได้อีกขนาดไหนแล้วก็มีอีกหลากหลายมิติของ IOM ที่หลายคนยังอยากรู้อยู่นะคะ ขออนุญาตต้องไปนั่งคุยกันแล้วค่ะน่าจะยาวค่ะนะคะงั้นรบกวนนะคะเราไปหามุมสวยๆนั่งค่ะเชิญเลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะได้มาเดินเล่นที่แบบ Index Living Mall สาขาเกษตรนวมินทร์แล้วก็เห็นแบบประการตามากเลยค่ะคุณเจนนี่ค่ะอยากให้เล่าถึงส่วนที่เราเพิ่งดูกันมาก็คือตัวของ Unique ซึ่งบอกว่าเป็นอะไรที่แบบโดดเด่นมากสำหรับ ILM ที่เริ่มเป็นคนทำตลาดนี้แรกๆเลยถูกไหมคะสำหรับตลาดเฟอร์นิเจอร์แบบคัสตอมไมซ์คือหลายคนก็งงว่าแบบ Built in ก็ไม่ใช่แต่มันคือแมสแบบที่เราคัสตอมไมซ์ได้ตลาดนี้มันมีที่มาที่ไปมันเริ่มต้นยังไงคะคุณเจนนี่ค่ะจริงๆแล้วเราเห็นโอกาสนะคะคือส่วนตัวเองก็ได้ไปเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นแบบว่าผู้ประกอบการที่ต่างประเทศเขาก็มีคัสตอมไมซ์กันมานานแล้วถ้าฝั่งแบบอเมริกายุโรปส่วนใหญ่เขาจะคัสตอมไมซ์โซฟาเขาก็จะมีสวอชผ้าให้เลือกเป็นแบบว่าหลายร้อยอันเลยจะเอาโซฟาลายดอกลายเส้นแบบอะไรยังไงเขาจะมีให้เลือกหมดเลยส่วนฝั่งจีนเนี่ยเขาก็จะบิวอินบิวแบบทุกอนุของบ้านยันประตูนะคะเราก็จะเห็นแล้วเทรนด์เมืองนอกเนี่ยเขาก็มากันอย่างนี้นานละทีนี้เราก็มาดูเมืองไทยเราก็เห็นว่าเอ้ยลูกค้ามันมีเพนพอยอะลูกค้าเขาอยากได้เฟอร์นิเจอร์บิวอินแต่แบบว่างบมันบานปลายตรงเนี้ยเราก็เห็นว่าลูกค้าเขามีปัญหาอยู่ซึ่งไม่มีใครตอบโจทย์ได้ตรงเนี้ยค่ะเราก็เลยเอายูนิคเข้ามาตอบโจทย์หนึ่งคุณสามารถได้เฟอร์นิเจอร์คัสตอมไมซ์หรือบิวอินเนี่ยแหละในงบที่แบบว่าไม่แพงเกินดีไซเนอร์นั่งอยู่ตรงนี้ออกแบบเลย1ชั่วโมงเคาะราคา1นาทีอ้าวเกินงบปรับเดี๋ยวนี้เลยพอได้ราคาที่ต้องการกดปุ่มสั่งซื้อปุ๊บเครื่องก็จะยิงข้อมูลเข้าโรงงานออโต้เลยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเรียลไทม์เลยยิงเข้าไปปุ๊บเครื่องมันก็จะรู้เลยว่าต้องผลิตยังไงออโต้ทั้งหมดใช้บาร์โค้ดถามว่ามันก็เลยไม่เหมือนใครเพราะว่าเทคโนโลยีนี้เรามีแค่เจ้าเดียวในเมืองไทยมันก็เลยสะดวกทำไมเราถึงทำได้อะคะหมายถึงแบบว่าการที่เราเหมือน disrupt วงการเฟอร์นิเจอร์นะคะคุณจันนี่คะว่าเฮ้ยเรามีนวัตกรรมที่ใส่ลงมาในส่วนนี้ยังไงบ้างคะแน่นอนมันเป็นซอฟต์แวร์ที่มันเป็นความลับเนาะมันไม่ได้พัฒนากันง่ายๆก็ต้องใช้เวลาโฮมโกรนขึ้นมาเองทำเองไม่ได้ทำเองเรามีพาร์ทเนอร์เรามีพาร์ทเนอร์ที่เขาเชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็เราก็ร่วมมือกันมันก็เลยเป็นเคล็ดลับประกอบกับรายการผลิตที่เป็นเครื่องจักรอันนี้เราก็เอาจากเยอรมันเข้ามาซึ่งเป็นเครื่องที่แบบเรียกว่าเจ้าดีๆในโลกทุกคนต้องใช้เครื่องจักรยี่ห้อนี้นี่คือที่มาว่าทำไมยูนี้ถึงแบบเติบโตดีมากๆเพราะว่ามันทั้งตอบโจทย์ดีมานด์ที่มีอยู่แล้วถูกไหมคะฝั่งของภาคการผลิตแล้วก็พร้อมเพราะว่าเราเป็นโรงงานโดยตรงตอนนี้มันมีกี่เครื่องคะแล้วถ้าสมมติคำสั่งเหมือนแบบมีออเดอร์เยอะๆเราบริหารจัดการยังไงบ้างคะเพราะว่ามันต้องแบบทำชิ้น by ชิ้นถูกไหมคะออเดอร์ by ออเดอร์ลายการผลิตอันนี้มีแค่ลายเดียวค่ะมีแค่ลายเดียวเพราะลงทุนสูงมากออโต้หมดเลยทั้งลายอะไรแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้ผลิตเลยนะบางทีก็ต้องไปสั่งแมทเทียลก่อนสมมุติลูกค้าอยากได้สีเหลืองเหมือนเสื้อคุณทีน่าอย่างเงี้ยไม่มีสต็อกอันนี้ก็ต้องไปรอก่อน แต่เครื่องมันจะประมวลผลไปแล้วว่าอ๋อฉันต้องผลิตชิ้นนี้ฉันต้องตัดไม้ชิ้นนี้อะไรแบบเนี้ยคือมันก็จะมีข้อมูลพร้อมที่จะแบบสั่งผลิตได้เลยซึ่งเมื่อมันสั่งผลิตแล้วเนี่ยออกมาที่เป็น finished product
ก็คือเอาแค่ไปประกอบใช่นี่คือความโดดเด่นของตัวยูนิใช่ค่ะนะคะปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเราเห็นในผลการดำเนินงานของแบบindex saving mall ว่าโหเซกเมนต์นี้โตดีมากๆตลาดแบบมันยังโตได้อีกเยอะขนาดไหนในมุมมองของเจนนี่สำหรับตลาดของแบบไอ้ customized furniture ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีผู้เล่นเข้ามาเยอะๆเรียกว่า educate ดีกว่า educate ตลาดปุ๊บเนี่ยมันน่าจะโตไปได้อีกอาจจะเป็น10เท่าเลยแต่ตอนนี้เผอิญเราก็เป็นผู้เล่นคนเดียวนอกนั้นก็จะเป็นงาน build in แบบดั้งเดิมแต่ว่าถ้าดูอย่างเมืองจีนเนี่ยตลาดนี้คือใหญ่มากใหญ่แซงเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวไปแล้วเราก็มองว่ามันมีโอกาสเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงหลายคนอาจจะมองข้ามไปเนาะว่าแบบนี่คือเพิ่งแบบจุดเริ่มต้นของเทรนด์คัสตอมไมซ์เฟอร์นิเจอร์เท่านั้นเองแต่ตอนนี้เรามีเซกเมนต์แบบเยอะมากอยากให้คุณจันนี่ค่อยๆไล่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้เราครอบคลุมเซกเมนต์ตรงไหนยังไงแล้วบ้างคะจริงๆแล้วในฐานลูกค้าที่เป็นพีระมิดสามเหลี่ยมเนี่ยเรามีเฟอร์นิเจอร์ที่จะรองรับลูกค้าได้ทุกกลุ่มเลยนะคะอย่างถ้ากลุ่มแบบว่าที่ต้องการราคาประหยัดพื้นที่เล็กจำกัดนะคะแล้วก็สินค้าแบบประกอบง่ายๆก็จะมีเฟอร์เอ็นบ็อกซ์อันนี้จะเป็นแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลยแต่ได้รับการตอบรับที่ดีมากในทุกจังหวัดแล้วก็ขยับขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นวินเนอร์ก็จะราคาแพงกว่า Full Inbox ขึ้นมานิดนึงแล้วเฟอร์นิเจอร์ก็จะใหญ่กว่านิดนึงอะไรแบบนี้นะคะราคาก็ถ้ากลางๆก็คือ Index จับกลุ่มกลางๆ Medium นะคะแล้วถ้าเป็น High End เราก็มี2แบรนด์ก็จะมี Trend Design นะคะอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แบบพรีเมียมวัสดุนําเข้าหนังแบบเกรดอย่างดีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ Bow Concept อันนี้เป็นแบรนด์จากเดนมาร์กก็คือเราได้เป็นExclusive Distributor เจ้าเดียวในเมืองไทยก็คือจริงหลักๆตอนนี้เรามีทั้งแบบผลิตเองสร้างแบรนด์เองกับแบบทั้งเราเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างตัวของโบคอนเซ็ปต์ซึ่งเราก็กินเรนจ์เนี่ยค่อนข้างเกือบจะครบละจากจุดแข็งของ ILM ทั้งมีโรงงานเป็นของตัวเองนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มทำให้ปัจจุบัน ILM เป็นผู้นำในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 20% ทิ้งห่างจากคู่แข่งอันดับ2ที่มีส่วนแบ่ง 16.2%และอันดับ3ที่ 10.6% ทีนี้ขออนุญาตเจาะลงมาทีละเซกเมนต์ค่ะคุณจันนี่อย่างแบบตัวของ Fur Inbox เซกเมนต์น้องใหม่ที่เราลงมาลุยตลาดแล้วก็ทดลองแล้วดูเหมือนฟีดแบคค่อนข้างดีเลยพอเป็นเซกเมนต์นี้ปุ๊บอะทุกคนคิดต่อเลยว่าโอ้โหแต่คู่แข่งเดือดมากไม่ใช่แค่แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ในเมืองไทยนะแต่ว่าคู่แข่งระดับแบบ Global Brand ประเมินการแข่งขันในเซกเมนต์นี้ไว้ยังไงและทำไม Indexถึงจะชนะในเซกเมนต์นี้ค่ะจริงๆแล้ว Fur Inbox ถ้าเทียบกับ IKEA หรือแม้แต่ Nitori เนี่ยค่อนข้างที่จะราคาถูกกว่าพอสมควรเลยนะคะเราก็ไปชนกับแบรนด์เขาเรียกว่าอะไรสินค้าโนแบรนด์คืออันนั้นน่ะมันเป็นสินค้าที่ราคาถูกจริงๆสำหรับจังหวัดเล็กๆที่กำลังซื้อเขาอาจจะไม่ได้เยอะอันนั้นน่ะเรามองว่าจริงๆตลาดมันใหญ่มากนะแต่เราอ่ะไปไม่ถึงในบางจังหวัดที่เราไปเนี่ยค้าไม่กล้าเข้าร้านอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่จริงๆมันมีของที่เขาเอื้อมถึงอยู่เต็มไปหมดแต่เขาตัดสินไปละจากการที่ยังไม่ทันก้าวเท้าเข้าเลยว่าโอ๊ยแพงแน่เลยฉันซื้อไม่ไหวหรอกคือเราเห็นโอกาสตรงนี้มากกว่าแล้วเราก็พยายามจะทำราคาให้มันแบบลงไปถึงกำลังซื้อตรงเนี้ยให้ได้ให้ตอบโจทย์คนกลุ่มเนี้ยให้ได้ค่ะนั่นหมายความว่าแต่ก่อนเซกเมนต์เนี้ยคือของแบบผู้ประกอบการรายเล็กหรือว่าเป็นโลคอลเพลเยอร์มากๆในแต่ละพื้นที่แต่ตอนเนี้ยก็ต้องบอกว่าโลคอลเพลเยอร์พวกเนี้ยเค้าก็ไปซอร์สซิ่งของมาก็ต้องบอกว่าถ้าเราเน้นเรื่องราคาเราก็ต้องไปเจอคู่แข่งด้านราคาอย่างจากตลาดจีนเหมือนกันเราสู้ด้วยอะไรคะแบบนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเฟอร์นิเจอร์จีนมันก็มีเข้ามาในเมืองไทยอยู่แล้วผ่านกับหลายๆผู้ประกอบการเนาะต้องบอกอย่างนี้แต่เรามองว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องดีมันก็เป็นช้อยส์ให้กับลูกค้านะคะรวมถึงแล้วก็สามารถที่จะซื้อของจากเมืองจีนเข้ามาขายได้เหมือนกันส่วนตัวไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเรามองว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันคือโฮมแฟชั่นมันเหมือนเสื้อผ้าค่ะคือเสื้อผ้าไม่ว่าคุณจะลายใหญ่แค่ไหนอ่ะคุณก็กินส่วนแบ่งนิดเดียวเพราะว่าลายเล็กลายน้อยอ่ะมันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วมันอยู่ที่ความชอบการที่เราชอบแบรนด์ไหนไม่ได้แปลว่าฉันจะใส่แต่เสื้อยี่ห้อนี้เฟอร์นิเจอร์เหมือนกันมันคือความสวยของของในบ้านดังนั้นการที่เราจะซื้อของในบ้านไม่มีใครหรอกซื้อแต่แบบยี่ห้อเดียวเขาก็เอาไป mix and match ทั้งนั้นแต่ว่าพอพูดถึงเซกเมนต์ราคาเนี่ยก็เพิ่งมีข่าวเหมือนกันว่าอย่างแบบ
ย่างอีเกียอย่างเงี้ยเขาออกมาประกาศเลยว่าเขาจะลดราคาสินค้าลง 25% เขาจะกระทบกับเราไหมคะแล้วเรามองการแข่งขันในเกมนี้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วก็มองเหมือนคู่แข่งจากจีนเลยเมื่อกี้จริงๆแล้วอ่ะต่างคนต่างมีลูกค้าเป็นของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเรามีคู่แข่งมาแล้วปุ๊บเราจะอยู่ไม่ได้หรือเขาจะอยู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดยืนของแต่ละแบรนด์แล้วสามารถที่จะเจาะเข้าไปในใจลูกค้าได้แค่ไหนส่วนตัวเองไม่ได้กังวลเพราะว่าสงครามราคามันมีเป็นปกติอยู่ละต่อให้ไม่ใช่เฉพาะแบรนด์นี้ตัวเราเองก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะดังนั้นเราก็มองว่าลูกค้าเองมองหลายๆอย่างราคาเป็นปัจจัยนึงดีไซน์คุณภาพหรือการบริการที่เข้าไปประกอบติดตั้งให้ลูกค้าถึงบ้านมันมีปัจจัยอื่นที่เราต้องแข่งขันกันด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมันยังมี value ของ brand proposition ในแต่ละแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็มีฐานลูกค้าที่ต้องการ value แบบนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในทุกๆ segment ที่เราไปตั้งแต่ Search Inboxปีนี้น่าจะเป็นปีที่เราลอนช์เต็มรูปแบบเราคาดหวังการเติบโตกับเซกเมนต์นี้ยังไงบ้างคะคิดว่าปีที่แล้วก็โต3หลักเนาะก็โกรทแบบว่าเกิน 100% ปีนี้ก็คิดว่ามันมีโอกาสที่เราน่าจะไปได้อีกเกิน 100% อีกสำหรับแบรนด์นี้ในปีนี้นะคะตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วคะคือเราใช้ channel หลักๆก็คือทาง Index Living Mall เองหรือว่าเราไปทางแบบร้านโลโก้เลยอะไรอย่างนี้เรามีไปแบบอย่างตอนนี้ยังอยู่ที่เป็นร้านของเราเองอยู่เป็นหลักนะคะแล้วก็ออนไลน์ค่ะค่ะที่บอกว่าซื้อใน TikTok อะไรพวกนี้ก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมคะก็โตดีด้วยจากนี้แหละนั่นคือเซกเมนต์ mass เลยนะคะซึ่งวินเนอร์ก็ต้องบอกว่าก็ทำได้ค่อนข้างดีมาตลอดเหมือนกันแต่ว่าเรายังเน้นอยู่ไหมคะสำหรับเซกเมนต์นี้หรือว่าเรามีการปรับตัวสำหรับแบรนด์อย่างวินเนอร์รวมไปถึงอินเด็กซ์ด้วยที่เป็นเหมือนแบบพรีเมียม mass ของเราจริงๆแล้วทิ้งไม่ได้แน่นอนเพราะรายได้หลักมาจากสองแบรนด์นี้เลยก็คือ Index กับ Winner ที่เป็นรายได้ที่เยอะที่สุดของบริษัทดังนั้นเราไม่ทิ้งแน่นอนถามว่ามันก็มีคอลเลกชันใหม่มีอะไรที่มันออกแบบมาเรื่อยๆแต่ Index เนี่ยเราจะเน้นไปทางคัสตอมไมซ์มากกว่ายกตัวอย่างเช่นโซฟาที่ลูกค้าคัสตอมไมซ์ได้เลือกผ้าได้แล้วก็แบบขยับขยายไซส์ได้บ้างอะไรแบบนี้อันนี้เป็นเทรนด์ที่มาแล้วก็ลูกค้าตอบรับดีมากๆได้ยินมาว่าหลังจากที่ประกาศแผน3ปีไปค่ะเรากำลังจะลุกไปเซกเมนต์ใหม่ที่เป็นไฮเอนด์เลยซูเปอร์ลักชัวรี่อยากให้คุณจันนี่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมเราถึงเห็นโอกาสในลักชัวรี่เซกเมนต์ตรงนี้แล้วเราจะเข้าไปแย่งชิงเค้กตรงนี้มาได้ยังไงบ้างคะอันนี้มันคือเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ค่ะที่เราจะไปเปิดตรงย่านทองหล่อนะคะทองหล่อเนี่ยเป็นศูนย์รวมของเฟอร์นิเจอร์นำเข้าไฮเอนด์อยู่ละนะคะเราก็มองว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นโอกาสแล้วเรายังไม่มีโชว์รูมมาอยู่ตรงนั้นเลยให้ลูกค้าได้เลือกซื้อนะคะก็เผอิญได้พื้นที่ที่แบบว่าสวยๆมาก็เลยทำเป็นมอลล์ขึ้นมาเลยละกัน3ชั้น 3,000 ตารางเมตรก็ชื่อว่า Decorscape อันนี้เราตั้งใจว่ามอลล์เนี้ยจะรวมเฟอร์นิเจอร์ของใช้ของแต่งบ้านที่เป็นไฮเอนด์คำว่ารวมเนี่ยหมายถึงเราจะเป็นผู้นำเข้ามาแล้วเราจะมีแบรนด์ของตัวเองที่ขึ้นมาจับตัวของไฮเอนด์ที่เป็นโอนแบรนด์ด้วยมั้ยคะเราจะเปิดโบคอนเซ็ปต์ที่อยู่ชั้นล่างของตึกนี้นะคะแต่พื้นที่ที่เหลือเราจะเปิดให้เช่าก็จะเป็นผู้เช่าด้วยจะเป็นแบรนด์ที่เป็นไฮเอนด์พรีเมียมต่างๆเข้ามาแต่เราทําหน้าที่เลือกให้คัดกรองให้ถูกต้องนะคะว่าแบรนด์ไหนที่จะแบบแมทช์กับคนกลุ่มนี้เราก็เอามารวมมาให้อยู่ในนี้ใช่ค่ะคาดการณ์จะได้เห็นกันเมื่อไหร่คะคุณจันนี่ก็น่าจะประมาณ Q3 ที่จะเปิดนะคะก็เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนที่ทองหล่อใช่ค่ะนะคะก็ลองไปติดตามกันดูแต่ต้องบอกว่าสำหรับอุตสาหกรรมเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถ้ามันจะโตมันก็ต้องโตตามแบบการซื้อที่อยู่อาศัยการขยายตัวของเมืองใช่ไหมคะแต่คีย์ของมันก็คือว่าคู่แข่งก็เข้ามาเหมือนกันในตลาดบ้านเราแต่เราเองก็กำลังออกไปข้างนอกด้วยเหมือนกันอย่างตลาดต่างประเทศเดี๋ยวให้คุณจันนี่เล่าให้ฟังว่า ILM เองเนี่ยเราออกไปปักธงไว้ที่ไหนยังไงแล้วบ้างแล้วออกไปในรูปแบบไหนฟีดแบ็กที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเราคือใครเรามีการขยายแฟรนไชส์ไปแถวๆประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่โซนนี้เนี่ยนะคะนานมาละค่ะน่าจะแบบว่าเป็น10ปีแล้วที่เราแบบว่าได้ไปขยายตลาดปัจจุบัน Index Living Mall มีร้านค้าแฟรนไชส์ในต่างประเทศทั้งหมด12สาขาใน6ประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่เวียดนาม2สาขาเมียนมา4สาขาสปป.ลาว1สาขากัมพูชา2สาขาส่วนในทวีปเอเชียได้แก่เนปาล2สาขามาลดีฟ1สาขาและล่าสุดประเทศอินเดียที่ Index Living Mall เพิ่งไปบุกตลาดได้สำเร็จอินเดียคือตอนนี้ตลาดโตดีมากอย่างปีที่แล้วเนี่ยคือแบบโกรทสูงมากๆนะคะก็คือมีโอกาสที่เยอะมากแล้วก็ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไม่มีเจ้าที่แบบ
แข็งๆดังนั้นมันมีโอกาสมากที่จะแบบเข้าไปสร้างแบรนด์ที่นั่นอย่างรูปแบบที่เราไปคุณเจนนี่บอกว่าเราไปแบบแฟรนไชส์แปลว่าคือเรามีโลคอลพาร์ทเนอร์ซื้อลิขสิทธิ์เราใช่แล้วก็เปิดร้านใช่เราไม่ได้ลงทุนเองก็คือเขาจะเป็นคนลงทุนทั้งหมดโดยใช้ชื่อแบรนด์ของเราก็ให้สิทธิ์แบรนด์เรานะคะในการใช้ชื่อของเราแล้วก็เราก็ส่งสินค้าไปขายที่นั่นแล้วสินค้าที่ไปเนี่ยไปในแบรนด์ไหนเราเลือกยังไงเวลาเราไปส่วนใหญ่จะเปิดร้านภายใต้แบรนด์อินเด็กซ์แต่ว่าในนั้นจะมีสินค้าวินเนอร์และเฟอร์อินบ็อกซ์เข้าไปผสมด้วยแล้วแต่ว่าเขามองว่าตลาดเขาอันไหนที่มันเหมาะอันไหนที่มันจะขายได้แล้วเขาก็ไปทำตลาดเองใช่โลคอลพาร์ทเนอร์เป็นคนทำเรื่องการตลาดใช่ค่ะตอนนี้ถ้าแบบให้เห็นถ้าพูดให้เห็นภาพ growth ของประเทศไหนที่แบบโหดูนอกจากอินเดียนะคะที่เรากำลังจะไปที่ไหนที่แบบผลตอบรับดีมากแล้วมีโอกาสที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมในประเทศนั้นบ้างตอนนี้ก็จะมีเวียดนามเพราะเวียดนามปีนี้ก็จะมีขยายเพิ่มอีก2สาขานะคะก็เศรษฐกิจเวียดนามก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโตได้ดีเนาะในช่วงที่ผ่านมานะคะดังนั้นก็มองดูว่าก็น่าจะมีโอกาสที่จะขยายไปแบบเมืองอื่นๆนอกจากโฮจิมินห์ด้วยอย่างเวลาที่เขาขยายอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะเขาขยายเนี่ยเขาเป็นการขายแฟรนไชส์ต่อออหรือว่าเขาไปเองสับเขาไปเองแล้วเราจะไม่อนุญาตให้พาร์ทเนอร์เราไปขายแฟรนไชส์ต่อเพราะว่ามันจะคุมไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นก็คือเหมือน1ประเทศจะมี1แฟรนไชซี่ที่เราดูแลโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นควบคุมดูแลได้เป็นอย่างดีอินเดียก็เหมือนกันแต่อินเดียเนี่ยเราให้เฉพาะเมืองปูเน่เราไม่ได้ให้ทั้งประเทศอินเดียค่ะก็คือเดี๋ยวขอลองดูก่อนว่าเขาเปิดแล้วก็จะเป็นยังไงแต่ถ้าประเทศอื่นเนี่ยเราให้ทั้งประเทศเลยจากที่เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของ Index Living Mall เจ้าตลาดเฟอร์นิเจอร์หมื่นล้านก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบริษัทถึงมีผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่องโดยบริษัท Index Living Mall จำกัดมหาชนมีผลประกอบการย้อนหลัง3ปีดังนี้ปี2564รายได้รวม 8,410.57 ล้านบาทกำไรสุทธิ 453.17 ล้านบาทปี2565รายได้รวมอยู่ที่ 8,996.01 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 659.06 ล้านบาทและล่าสุดปี2566ยังทุบสถิติ All Time High โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 9,416 ล้านบาทมีกำไรสุทธิ 726 ล้านบาทโดยในปีนี้ Index Living Mall ยังตั้งเป้าโตต่อเนื่องแบบ Double Digit พร้อมแผนกลยุทธ์ใหม่ที่จะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งหมดเนี้ยก็ส่งผลทำให้เราเห็นภาพค่ะว่าปีที่ผ่านมา ILM ทำ Record High ทั้งรายได้แล้วก็กำไรเลยอยากให้คุณตันนี่เล่าให้ฟังว่าที่มาของผลประกอบการที่ค่อนข้างแบบโซลิดมากๆแบบเนี้ยมันมาจากส่วนไหนยังไงบ้างใช่แค่วันทามหรือเปล่าหรือเราฟูมฟักกันมาสักระยะนึงแล้วนะคะเราไม่ใช่แค่ส่วนของเฟอร์นิเจอร์ส่วนอื่นๆที่เรามีอย่างพื้นที่ให้เช่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอยากให้อัปเดตภาพรวมให้ฟังหน่อยค่ะพื้นที่ให้เช่านะคะเราก็มีการขยายพวกตัว The Walk แล้วก็ตัว Little Walk อยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะหลังๆเนี่ยเปิดสาขาใหม่ปุ๊บเนี่ยตัว Occupancy Rate ก็แทบจะเกือบ 100% เลยอยู่ที่แบบว่า 95% ขึ้นไปนะคะรวมถึงเราเองมี strategy ว่าลดพื้นที่ขายในส่วนสโตร์ที่มันโอเวอร์ไซส์นะคะคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกแบรนด์เลยแหละทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งอะไรเนี่ยเราแข่งกันใหญ่ยิ่งใหญ่มันยิ่งดีดูอลังการลูกค้ามีของให้เลือกเยอะดีแต่พอเวลาผ่านไปโอ้โหมันค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยยิ่งใหญ่ไม่ได้ยิ่งดีนะคะเราก็เลยลองดูว่าลองลดพื้นที่ดูซิสักพันตารางเมตรเอาพื้นที่นี้ไปปล่อยให้คนอื่นเช่าเราดูซิว่ายอดขายอ่ะมันจะลดไหมค่ะแล้วมันก็พิสูจน์ในหลายๆสาขาที่เราทำว่าลดพื้นที่ลงยอดขายเท่าเดิมเผลอๆบางทียอดขายเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเราลดพื้นที่เราก็รีโนเวทให้มันเฟรชขึ้นนะคะแล้วพื้นที่นั้นก็ไปปล่อยเช่าแล้วก็ได้รายได้ขึ้นมาตรงนี้ก็เลยทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มรายได้เข้าบริษัทได้เป็นอย่างดีเลยที่ผ่านมาอันนี้คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราทำในปี2023แต่นอกเหนือจากฝั่งของการเติบโตในที่เป็นทางพื้นที่เช่านะคะส่วนของรายได้จากตัวของแต่ละแบรนด์เนี่ยคะรวมไปถึงช่างแนวใหม่ๆที่เราลองไปทดลองเนี่ยมันมีอะไรที่แบบเป็น new driver ที่มันเข้ามาปีที่ผ่านมาแล้วคิดว่ามันน่าจะไปต่อได้บ้างแน่นอนเลยออนไลน์คิดว่าทุกคน
ทุกคนยังไงไม่มีทางทิ้งช่องทางนี้แน่นอนเพราะว่าช่องทางออนไลน์คือมันเรียกว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยมันก็แทบจะแบบว่าแซงนะคะช่องทางดั้งเดิมไปแล้วด้วยซ้ำนะคะของเราเองก็โกรธดีมากอย่างปีที่แล้วช่องทางออนไลน์ก็โกรธดับเบิลดิจิตแบบค่อนข้างสูงมากนะคะก็เกินพันล้านไปแล้วสำหรับช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งก่อนอันนี้เราก็ยังไม่ถึงยังได้900กว่าช่วงโควิดแนวโน้มยังดีอยู่นะคะอย่างที่บอก TikTok เนี่ยคือมันแบบว่าโกรธดีมากคนไทยชอบมากที่แบบดูไลฟ์แล้วก็ซื้ออะไรแบบนี้อันนี้ก็มันเป็นเราเพิ่งมาขายชาแนลนี้ได้ไม่นานนะคะก็ยังมีโอกาสโตได้อีกเยอะเราก็ตั้งทีมไลฟ์เข้ามาเจาะช่องทาง TikTok โดยเฉพาะเลยแต่ก็ต้องบอกว่าอีกขานึงที่ก็เห็นว่า ILM พัฒนาได้ค่อนข้างดีต่อเนื่องก็คือเรื่องของ inventory คือแต่ก่อนคนจะคิดว่าโอ้โหเปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสิ่งนึงที่ต้องแบบจับต่อไว้เลยก็คือเรื่องของแบบสินค้าคงคลัง inventory ทั้งหลายเนี่ยแต่เราปรับตัวยังไงบ้างในช่วงที่ผ่านมาถึงทำให้เราก็ดูเหมือนว่าจะบริหารจัดการเรื่องของสินค้าคงคลังดีขึ้นจริงๆต้องบอกว่าโควิดเนี้ยแหละมันทำให้เราต้องปรับตัวเงินจมอยู่ในสต็อกบานเบ้อเลยหมุนเงินไม่ทันคือตอนนั้นทุกคนมีประสบปัญหาเดียวกันเนาะโควิดก็สอนให้เราเนี่ยแหละทำวิชาตัวเบาเนาะทำไงให้ตัวมันเบาไอ้เงินที่มันจมอ่ะขายซะทำให้มันน้อยๆซะเอาเงินออกมาเอาเงินออกมาหมุนเอาเงินมาจ่ายเงินเดือนพนักงานเนี่ยแหละค่ะตรงนั้นเนี่ยทำให้เราลดสต็อกไปได้แบบมโหฬารเลยค่ะคือเยอะมากนะจะเป็นพันล้านคือเงินมันก็ออกมาแบบเยอะมากอินเด็กซ์เองค่ะถ้าพูดถึงแบรนด์อินเด็กซ์เนี่ยกี่ปีแล้วคะ50กว่าปีมั้ยคะคุณพ่อตั้งบริษัทเนี่ยได้50ปี50ปีแต่ว่าตอนนั้นไม่ใช่แบรนด์อินเด็กซ์แบรนด์อินเด็กซ์เกิดมาตอนต้มยำกุ้งก็น่าจะปี97ก็20กว่าปีเออ20กว่าปีอ่ะค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าโอ้โหมองย้อนกลับไปเป็นลองเจอร์นี่เหมือนกันนะคะตอนเด็กๆคุณจะนี่เห็นพัฒนาการของคุณพ่อในการค่อยๆแบบก่อร่างสร้างอาณาจักรของอินเด็กซ์ขึ้นมายังไงบ้างคะไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่าเนาะคนที่เป็นเจน2เหมือนอย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดมาไม่ค่อยได้สบายไม่เหมือนเจน3รุ่นลูกนะเกิดมาคือสบายละคือเราเกิดมาพ่อคุณพ่อคุณแม่จะกําลังสร้างตัวอยู่ดังนั้นเราก็จะผ่านความที่แบบว่าลําบากมานิดนึงในวัยเด็กที่ยังนึกออกอะไรแบบเนี้ยก็จะวิ่งเล่นโรงงานก็อยู่หลังบ้านบ้านก็อยู่ตรงนั้นแหละพอว่างๆตอนเด็กพ่อก็เรียกแล้วมาเอาน็อตมาใส่ถุงซิแล้วเดี๋ยวเอาถุงน็อตอ่ะใส่ไปในกล่องเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวให้ตังค์นะถือถุงละบาทอะไรประมาณเนี้ยนะคะตอนเด็กๆตอนนั้นคุณพ่อค่อยๆสร้างแบรนด์มายังไงคะช่วงแรกที่คุณพ่อทำเนี่ยก็จะตั้งแบรนด์คราวก็คือแบรนด์มงกุฎนะคะแล้วก็ทําสินค้าคือเก้าอี้พับสีแดงเมื่อก่อนทุกบ้านต้องมีอยู่หลังบ้านที่ก็เป็นกินข้าวก็ใช้เก้าอี้พับเนี่ยแหละพับเก็บไว้แขกไปใครมาก็เอามากางอันนี้คือขายดีมากคุณพ่อทําเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในเมืองไทยเลยมั้ยคะน่าจะมีเจ้าอื่นด้วยแต่ว่าก็เป็นเจ้าแรกๆเลยที่แบบว่าทํานะคะแล้วก็ขายดีมากแล้วก็ขยับขยายคุณพ่อก็ส่งออกสมัยก่อนเมืองจีนไม่มีเนาะก็คือเราเนี่ยถูกสุดละแต่ว่ายุโรปอเมริกาอะไรในเอเชียญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนก็ต้องมาซื้อที่เราที่มาของการที่คุณพ่อมาสร้างแบรนด์นะคะก็คุณพ่อก็ทำเนี่ยแหละเก้าอี้พับมั่งตู้วางทีวีมั่งคุณพ่อก็ขายส่งเนี่ยแหละร้านเล็กๆป้าป้ามาม่าตามต่างจังหวัดเนี่ยร้านห้องแถวเนี่ยนะคะพ่อก็จะเดินสายไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้อย่างเงี้ยคุณพ่อก็จะแบบว่าทำไมทุกครั้งที่ไปตรวจตลาดอ่ะไม่เคยเจอของระวางที่หน้าร้านเขาเลยไปที่ไหนก็อ่ะอยู่ข้างหลังร้านเอาไม่เอาของมาโชว์แล้วจะขายได้ยังไง อะไรเนี่ยเราอ่ะขายแต่น้ำจิ้มเราน่ะไม่ได้ขายสเต็กแล้วเราจะได้ตังค์ได้ยังไงขายน้ำจิ้มเมื่อไหร่จะรวยคุณพ่อก็เลยเริ่มโมโหฉันไม่ขายน้ำจิ้มแล้วฉันจะขายสเต็กเปิดร้านเองเลยฉันจะสร้างแบรนด์ละเดี๋ยวฉันจะมาทำชุดห้องนอนทั้งนางยิ้มเกิดมาไม่เคยทำเลยนะคะคุณพ่อก็ไปสร้างโรงงานเลยเนี่ยก็เลยเป็นที่มาตอนนั้นค่ะซึ่งการที่ขยับมาทำอะไรที่มันเป็นแบบชิ้นใหญ่เปลี่ยนโมเดลเลยมันดูท้าทายเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นเข้าใจว่าก็ต้องมีเจ้าตลาดเดิมอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะช่วงนั้นคือคุณตอนนี้เห็นการแบบเข้ามาตีตลาดของคุณพ่อยังไงบ้างคะเห็นแต่ว่าตอนนั้นเราน่าจะเรียนหนังสืออยู่ยังไม่ได้เข้ามาแต่ว่าก็รู้คุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อก็จะเวิร์กฮอลิกเนาะกลับบ้านก็ไม่คุยอะไรเลยเล่าเรื่องงานอย่างเดียวนี่อะไรยังไงแบบไหนอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณพ่อก็จะชอบพาไปแบบว่าเสาร์อาทิตย์ไม่พาไปเที่ยวพาไปตรวจร้านเข้าห้างเดี๋ยวเข้าห้างโน้นออกห้างนี้ไปดูซิร้านเราเป็นยังไงมีลูกค้าไหมอะไรแบบนี้ตอนนั้นใช้ชื่อแบรนด์ว่าอะไรคะตอนนั้นใช้ชื่อ Index เลยตอนเปิดมาตอนนั้นก็คือต้มยำกุ้งเนี่ยแหละทำให้ธุรกิจหลายอันเนี่ยล้มหายตายจากนะคะดังนั้นร้านที่เขา
เอาจองทำเลดีๆในห้างทุกห้างเนี่ยเขาก็คือบอกว่าฉันอยู่ไม่ไหวละก็รู้ว่าคุณพ่อมีแบรนด์ที่จะเปิดก็มาบอกว่าช่วยเอาไปหน่อยเถอะยกให้หมดทั้งเหมาเข่งเลยเพราะฉันจะเลิกกิจการมีอยู่10โชว์รูมเนี้ยดีไม่ดีอ่ะช่วยแบบเอาให้หมดเอาไปให้หมดเลยเราก็เลยเปิดได้ทีแบบ10 20สาขาแล้วก็ได้ที่ดีๆเพราะว่าเจ้าใหญ่เขาจองกันไว้สมัยก่อนค่ะมันก็เลยได้เกิดแบบเร็วมากตอนนั้นนี่คือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆนะคะในการสร้างจุดเริ่มต้นของเป็นเด็กแล้วพอเข้ามาแล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างเราค่อยๆเติบโตมายังไงอะไรในมุมของคุณเจนนี่ที่มองย้อนกลับไปแล้วคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้อินเด็กซ์อ่ะแตกต่างจากคนอื่นแล้วโตฝ่าทุกวิกฤตมาแบบนี้ได้ก็ต้องชมวิชั่นของคุณพ่อนะคะเพราะว่าตอนที่มาเปิดอินเด็กซ์ซื้อมอสาขาแรกเนี่ยทุกคนในวงการก็คือดูถูกหมดแล้วก็บอกว่าคุณพ่ออ่ะมองผิดเจ๊งแน่นอนไม่มีใครหรอกจะแบบออกมานอกห้างขับรถมาเพื่อที่จะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์เขาก็มองว่ายังไงก็ต้องเจ๋งแต่คุณพ่อก็บอกว่าไม่หรอกเมืองนอกอ่ะก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะฉันไปประเทศไหนมันก็เป็นร้านแซนอโลนแล้วก็ใหญ่ๆหมื่นตารางเมตรทั้งนั้นแล้วเมืองไทยมันจะเจ๊งได้ยังไงฉันทำคนแรกก็คือแบบว่าสู้ก็คิดว่าเป็นวิชั่นตรงนั้นที่ทำให้เราเป็นคนแรกที่ออกมาเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าค่าเช่าในห้างมันก็แพงเนาะแล้วร้านเรามันก็ใหญ่มันไม่ได้แบบ100ตาราง200ตารางเรา 5,000 ตาราง 10,000 ตารางเมตรอย่างเงี้ยมันค่าเช่ามันเยอะมากแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ในระยะยาวการที่เราออกมาทำเองเนี่ยมันทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยต้นทุนเนี่ยลดลงไปได้เยอะมากตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งเราก็ส่งต่อตรงนี้ไปให้กับลูกค้าได้เราไม่ต้องขายราคาที่มันแพงเพราะว่าไอ้ต้นทุนพื้นที่เราอ่ะมันถูกนะคะตรงนั้นก็คือเป็นจุดแรกก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้มาเนี่ยแหละแล้วเราก็พัฒนาแต่มันโชคดีที่ว่าไอ้สาขาที่เราเปิด2สาขาแรกเลยคือพัทยาแล้วก็บางนามันขายดีแบบเกินคาดใช้คำนี้คือเราก็เหมือนมีกำลังใจว่าเอ้ยเราอ่ะมาไม่ผิดทางหรอกถึงทุกคนจะปรามาสเรามาถูกทางละยอดขายมันดีลูกเนี่ยแหละสิ่งที่ลูกค้ามองหามันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเรียนรู้จากความผิดพลาดเราก็ผิดพลาดมาเยอะนะก็ต้องยอมรับกว่าจะทุกอย่างจะลงตัวมันก็ออกแบบผิดๆถูกๆสินค้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์คอะไรแบบนี้ต้องบอกว่าช่วงเวลานั้นก็คือขยายทั้งแบบหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านไปพร้อมๆกันในช่วงระยะเวลาที่เติบโตก็มีวิกฤตมาทดสอบเป็นระยะเหมือนกันมีช่วงนึงที่ ILM เจอเหตุการณ์ไฟไหม้ตอนคุณจันนี่เข้ามาหรือยังคะเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเข้ามาช่วยได้น่าจะ 2-3 ปีนะคะก็ไฟช็อตที่หลอดไฟนะคะซึ่งที่คลังเราเนี่ยสูงมากนะคะแล้วพอไฟหลอดไฟระเบิดปุ๊บเนี่ยลูกไฟเนี่ยสะเก็ดก็กระเด็นใส่ที่นอนก็คือฟูกมันก็เลยลุกไหม้เร็วมากแล้วปรากฏว่าน้ำที่จะฉีดเนี่ยมันฉีดไปไม่ถึงเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันสูงมากคราวนี้มันก็เลยลามแบบเร็วมากเลยประมาณ15นาทีลูกน้องก็ยุ่งจนไม่มีใครโทรมาบอกเราเลยที่บ้านเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องนะคะมารู้ก็คือว่าเพื่อนเนี่ยโทรมาเรากำลังขับรถอยู่เลยจำได้เพื่อนบอกว่าเฮ้ยโรงงานแกไฟไหม้เหรอฉันเนี่ยดูข่าวทีวีมันขึ้น breaking news วิ่งข้างล่างอ่ะว่าโรงงาน index ไฟไหม้แล้วก็ไม่มีนะไม่เห็นลูกน้องโทรมาเลยเราก็บอกพ่อพอพ่อโทรไปอ๋อใช่ทุกคนคือกำลังยุ่งดับไฟอยู่คือตอนที่ขับไปถึงมันก็เหลือแต่ซากต้องใช้คำว่าเหลือแต่ซากคือมีแต่เสาคือตึกอะไรเนี่ยคือมันไปหมดเลยเพราะว่าไม้ก็เป็นเชื้อเพลิงคือทุกอย่างคือเชื้อเพลิงหมดเลยแล้วลูกน้องก็บอกว่ามัน15นาทีอ่ะมันไม่เหลืออะไรเลยมันเร็วความเสียหายในวันตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะ800ล้านที่ณต้นทุนนะคะหายวับไปใน15นาทีแล้วตอนนั้นทำยังไงต่อคะเราบริหารจัดการแบบทั้งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคือรู้เลยว่ามันต้องเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆโชคดีเราก็มีประกันนั่นแหละที่มัน cover หมดค่ะแต่ว่าโอ้มันก็วุ่นวายเนาะ อย่างแรกเลยคือลูกค้าที่เขารอของจะไปส่งเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยเราจะจัดการเขายังไงเพราะเราไม่มีของจะส่งแม้แต่ชิ้นเดียวคือมันไม่ครั้งเดียวใช่นั่นคือครั้งหลักอีกครั้งนึงคือเป็นงานโปรเจกต์เป็นออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ซึ่งยอดขายก็คือนิดเดียวอ่ะแล้วลูกค้าบอกว่าฉันไม่เอาแล้วฉันไม่รอเธอหรอกกว่าเธอจะผลิตถ้าลูกค้าพร้อมใจกันยกเลิกหมดเนี่ยโอ้โหมันก็มหาศาลนะคะตอนนั้นก็คือเร่งโทรหาลูกค้าทุกคนก่อนเลยว่าลูกค้ารอได้ไหมของไม่มีนะลูกค้าจะต้องรอ1เดือนลูกค้าจะต้องรอ3เดือนก็โชคดีว่าลูกค้าส่วนใหญ่แบบ 90% เลยรอลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรลูกค้าก็น่ารักลูกค้าก็แบบใจดีกับเรามากเราก็เคลียร์โรงงานเธอช่วยทำแบบทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บริหารจัดการหลายอย่างก็ผ่านมาด้วยดีถือว่าหนักสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเลยไหมคะมันหนักไปคนละแบบเนาะตั้งแต่มาทำคือเจอเยอะน้ำท่วมนี่ก็หนักนะคะน้ำท่วมกับโควิดอย่างเงี้ยคือหลายอย่างที่ผ่านมาแต่ก็ผ่านมาได้ทุกแบบแล้วต้องเรียกว่าแบบนี้ใช่นะคะต้องขออนุญาตย้อนทำลายอีกอย่างนึงก็คือเ
รื่องของการเข้าตลาดมันเป็นจุดเปลี่ยนด้วยไหมคะว่าเพราะเราอยากจะต้องการแบบลงทุนเพื่อรองรับกับความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวแล้วถูกไหมคะเราก็มีหลากหลายครั้งสินค้ามีรายการผลิตที่เยอะแยะมากมายแล้วก็เติบโตอะไรเงี้ยเรื่องของการเข้าตลาดตอนนั้นมันมาตอบโจทย์ตรงนี้ไหมหรือมันมีเหตุผลอะไรเพิ่มเติมที่ทำให้เรามาลิสต์ในตลาดจริงๆแล้วตอนนั้นก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องการที่จะมีเงินที่จะเข้ามาแบบว่าลงทุนเพิ่มด้วยนะคะก็อันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะแล้วก็คิดว่าบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ชื่อเสียงเนาะในการที่จะดึงดูดคนเก่งๆที่จะเข้ามาทำงานอันนี้มันก็มีส่วนช่วยได้ระดับนึงด้วยเหมือนกันนะคะเราก็มองว่าถ้าวันไหนอยากจะขายหุ้นบ้างบางส่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ลิควิดเดตได้ง่ายด้วยอะไรแบบนี้คือมันมีหลายเหตุผลด้วยกันก็เรียกว่าเป็นการเหมือนแบบปรับโครงสร้างครั้งใหญ่นะคะเพื่อรองรับกับการเติบโตซึ่งก็เข้ามาแล้วก็โตได้อย่างที่หลายคนจับตามองมากๆเพราะว่าจากเดิมที่ขายแค่เฟอร์นิเจอร์ก็มาทำเรื่องของพื้นที่ให้เช่าใช่ไหมคะจนมาวันนี้ก็ขยายเซกเมนต์ไปนะคะขยายกลุ่มตลาดไปแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศก็ประสบความสำเร็จเป้าหมายของคุณจันนี่ที่มองไว้เอาระยะแบบระยะสั้นระยะกลางก่อนว่าเราผ่านมาหลายวิกฤตละนะคะแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้พร้อมที่จะแบบก้าวกระโดดต่อไปละเรามีไว้ในใจไหมว่าเราอยากจะโตไปในทิศทางไหนยังไงบ้างคะก็มองว่าเราน่าจะยังสามารถโตดับเบิลดิจิตโกรทได้อยู่นะคะดูจากแนวโน้มปีที่แล้วแนวโน้มปีนี้นะคะยังค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะคะก็ต้องบอกว่าเราโชคดีที่มีทีมงานเก่งๆช่วยกันพัฒนาในหลายๆอย่างก็เลยทำให้ค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงดับเบิลดิจิตโกรทเนี่ยปีนี้เนี่ยน่าจะสามารถทำได้แต่เราก็มองว่าเราเป็นที่หนึ่งมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานะคะยังไงก็มุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งต่อไปนะคะแล้วก็ความฝันจริงๆคุณพ่อเนี่ยอยากจะเอาแบรนด์ของเราเนี่ยขยายไปในแบบว่าเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าเอเชียให้มากกว่านี้อยากจะแบบให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ของคนไทยที่เวลาคนต่างชาตินึกถึงเนี่ยอ๋ออินเด็กซ์อะไรแบบนี้เนี่ยเป็นความฝันของคุณพ่อแล้วก็คิดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไปถามประเทศเพื่อนบ้านเราใช่ไหมคะเราเป็นเบอร์หนึ่งในเมืองไทยแต่ว่าในประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศเราก็ถือว่าเป็นแบบท็อปทีของเขาแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือใกล้ละใกล้ความฝันใกล้เป็นจริงละนะคะเราไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่ว่าเรากำลังจะไปในภูมิภาคที่ไกลขึ้นอย่างอินเดียซึ่งโอ้โหตลาดก็โตมากๆนะคะแล้วก็รอติดตามสำหรับเรื่องของการขยายเซกเมนต์ไปยังแบบเซกเมนต์บนไฮเอนด์ไปคอร์สเคปจะเสร็จแล้วไปขอเงี้ยไปเยี่ยมชมด้วยยินดีมากมากอันนี้คือขาของฝั่งแบบธุรกิจที่เราเห็นว่าเติบโตต่อเนื่องแต่อีกขาหนึ่งที่เป็นการเตรียมความพร้อมที่ทั้งคุณเจนนี่เองคุณโจเองก็เน้นมาตลอดเลยก็คือเรื่องของการโตแบบยั่งยืนและเข้าใจว่าที่นี่ค่ะก็คือมีโซนที่เราเน้นเรื่องของ product รูปแบบนี้ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของชุมชนสิ่งแวดล้อมนะคะการมีส่วนร่วมตามคุณเจนนี่ไปชมนิดนึงได้ไหมคะได้เลยยินดีได้เลยค่ะนี่คือโซนที่เราเพิ่งคุยกันใช่ไหมคะคือยังไงคะอันนี้ที่เราบอกว่าใช้ไม้ยางใช่ไหมไม้ยางพาราไม้ยางพาราค่ะของบ้านเราเนี่ยแหละใช่ของบ้านเราเนี่ยแหละค่ะไม้ยางนี่ปกติก็คือปลูกเพื่อกรีดยางถูกไหมคะเพื่อขายน้ำยางค่ะแต่ทีเนี้ยมันไม่มีน้ำยางละก็คือต้นมันแก่ละมันผลิตน้ำยางไม่ได้ละเขาก็ต้องโค่นค่ะนะคะแทนที่จะโค่นแล้วไปทำอะไรที่มันไม่มี value แล้วก็บอกว่าเราขอซื้อเรามาทำเฟอร์นิเจอร์ที่มันมี value ดีกว่าแล้วก็เป็นไม้ป่าปลูกคือเราไม่ได้ไปเอาแบบไปทำลายธรรมชาติไม่ได้ตัดไม้มาเพื่อมาทำเฟอร์นิเจอร์แบบนั้นไม่ใช่ถูกมันต้องโค่นอยู่แล้วค่ะโอ้แล้วเราเอามาดีไซน์แล้วมาผสานกับหวายค่ะอันนี้คือหวายจากไหนคะอ๋อหวายก็ของไทยนี่แหละค่ะที่บอกว่าเราแบบให้ชุมชนได้สนับสนุนผลงานชุมชนใช่ใช่ค่ะแล้วก็ดีไซน์แบบเก๋มากเลยอ่ะ คือพอเห็นแล้วจะรู้สึกว่าแบบทะเลงานไม้จริงแล้วหวายสไตล์ญี่ปุ่นแต่ทุกอย่างเป็นของไทยใช่เนี่ยเรามี2คอลเลกชันใช่มั้ยคะอันนี้เป็นวาซาบิกับทาคายาม่าคือเดินเข้ามาแล้วเราเห็นภาพว่าแบบแต่ก่อนน่ะคนจะรู้สึกว่าดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ต้องแบบมีแบบคลาสซี่ไปเลยหรูหราหรือไม่ก็มินิมอลไปเลยแต่ภาพแบบนี้ไม่ค่อยมีที่ไหนแบบนึกออกเนาะว่ามันทำได้อะคือไม่งั้นจะแบบดูโบราณไปอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบดูน่ารักดีอะไรเงี้ยก็เป็นแนวทางนึงที่เราพยายามแบบจะมี product แบบนี้มาตอบโจทย์และอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เราเอา sourcing นะคะที่ช่วยเรื่องของรักโลกเนี่ยมาเติมเต็มแต่ว่าในมิติของการที่เรามาประหยัดค่าใช้จ่ายจากการทำแพลนแล้วก็รักโลกด้วยช่วยให้เราแบบเซฟคอสด้วย
ข้าใจว่า ILM ก็ทำมานานแล้วเหมือนกันเราทำอะไรไปแล้วบ้างคะจริงๆทำมานานแล้วนะเพียงแต่จะไม่ได้เก็บข้อมูลแล้วก็ไม่ได้มาพูดอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็ทำเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นอย่างเช่นขายของที่เป็นรีไซเคิลนะคะทำจากวัสดุรีไซเคิลต่างๆนะคะหรือว่าอัพไซเคิลเราก็มีเช่นเฟอร์นิเจอร์ไม้สักมันจะมีไม้สักที่แบบว่าเป็นไม้สักเก่าเช่นบางทีเอามาจากบ้านมั่งหรือเอามาจากเฟอร์นิเจอร์เก่ามั่งอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวใหม่ทำจากไม้สักมาขายอันนี้ลูกค้าก็คือชอบมากเพราะว่าไม้สักกับคนไทยอยู่คู่กันอยู่แล้วไม้สักแท้ๆจากของเดิมที่แบบไม่ใช่แล้วโอ้แล้วก็มารีบิวใหม่รีพรีวิวใหม่ให้มันสวยเหมาะกับเทรนด์ยุคนี้กับอีกอย่างนึงที่ได้ยินว่าแบบค่อนข้างให้ความสำคัญมากๆก็คือเรื่องของการติดโซล่าแล้วก็เอามาลดค่าไฟได้เยอะด้วยนะคะตรงนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเรากำลังมีแผนที่มีอีกโปรเจกต์หนึ่งถ้าใครได้ฟังแผน3ปีของคุณเจนนี่กับคุณโจก็คือเรากำลังจะไปสร้างอีโคบิลดิ้งใช่ไหมคะขนาดใหญ่มาคือมาที่สระบุรีอยากให้เล่าภาพนี้ให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงต้องทำที่สระบุรีแล้วมันจะมาช่วยในเรื่องของแบบการเติบโตระยะยาวให้มันยั่งยืนขึ้นสำหรับ ILM ยังไงคือเราก็มองว่าเราเองก็ทำธุรกิจเนาะแต่เราก็ไม่อยากจะทำธุรกิจแบบที่เราเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมมากเกินไปเราอยากจะเป็นธุรกิจอันนึงที่อย่างน้อยคืนกลับให้กับธรรมชาติคืนกลับให้สังคมนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของ Eco Building ที่เรามองว่าทำยังไงนะมันจะเป็นใช้พลังงานน้อยไม่ต้องเกิดอะไร Greenhouse Gas อะไรแบบนี้นะคะก็คือข้างในเนี่ยก็จะมีระบบที่กักเก็บความเย็นนะคะก็คือไม่ให้ความร้อนเข้าจะมีกระจกที่หนาพิเศษอย่างเงี้ยฝุ่นก็เข้าไม่ได้จะมีตัวกรองฝุ่นอากาศก็จะบริสุทธิ์คุมความชื้นอะไรต่างๆแล้วก็ประหยัดพลังงานก็คือพลังงานสมมติต้องใช้ 100% ที่เนี้ยแอร์ก็อาจจะเหลือ 25% เองเย็นได้เหมือนกันโอ้เขาลือกันว่าเข้าไปในตึกนี้แล้วจะเหมือนไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวทั้งแบบความสะอาดของอากาศและความเย็นจริงเลยค่ะไปทดลองมาแล้วไปทดลองสูดอากาศมาแล้วนี่เมื่อไหร่คะเปิดเมื่อไหร่คะเปิดปีหน้าค่ะ Q1 ค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยทั้งเรื่องแบบโซล่าที่ทำไปแล้วเรื่องของ EV Park ล่ะคะเราได้ทดลองใช้รถ EV ค่ะตอนนี้เองเป็นเฟสเริ่มต้นก็ทดลอง7คันว่าใช้แล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมส่งระยะยาวมันไปได้ไหมเหมือนการที่แบบต้องไปชาร์จไฟอะไรแบบนี้ค่ะค่อนข้างดีไม่มีปัญหาอะไรก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราคงจะได้แบบขยายเฟสถัดไปแล้วก็ใช้มากขึ้นลดการใช้พวกรถที่เป็นน้ำมันแบบเดิมๆค่ะเยี่ยมเลยเนี่ยแหละคือต้องบอกว่าเวลาที่กิจการจะเติบโตในระยะยาวในยุคนี้สมัยนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียวแล้วในมุมของผู้บริโภคเองที่นะว่าหลายคนพอมาเห็นแบบคือไม่ใช่แค่แบบชิ้นงานว่ามันต้องรักโลกอย่างเดียวแต่ว่า ILM ก็สามารถดีไซน์ให้มันแบบน่าใช้มากขึ้นแล้วแบบนี้เห็นนะว่าคนก็ยอมจ่ายเนาะโอ้จริงๆแน่นอนเลยค่ะคือการตอบรับดีจนเราเองก็งงก็คนรุ่นใหม่เนี่ยยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าเหล่านี้ถึงแม้ราคาจะแพงขึ้น 15% แต่ลูกค้าก็ยินดีที่จะซื้อซึ่งเราเองค่อนข้างแปลกใจนะบอกตามตรงไม่ได้คาดหวังเลยตอนที่เอามาขายแต่ปรากฏว่าแปลว่าคนรุ่นใหม่เขารักสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เราจะเห็นผลิตภัณฑ์แบบนี้พอหลังแบบนี้จากอินเด็กซ์อีกเพียบเลยแน่นอนแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะใครที่อยากนึกถึงแบบบริษัทคนไทยเนาะที่วันนี้อ้องบอกว่าทำในเมืองไทยจนเป็นเบอร์หนึ่งด้านเฟอร์นิเจอร์มาเป็น10ปีละนะคะแต่ว่าวันนี้กำลังจะเอาความเก่งออกไปบุกตลาดนอกประเทศจะเป็นอย่างไรก็ต้องร่วมกันติดตามค่ะแต่ที่สำคัญอยากเห็นความคืบหน้าการปรับตัวของ Index ถึงแม้เป็นเจ้าตลาดแล้วก็ยังเรียนรู้นะคะที่จะปรับตัวทั้งตามพฤติกรรมผู้บริโภคตามบริบทของโลกที่มันเปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วมันก็จะมีโอกาสอยู่เสมอนั่นเลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่า ILM หลังจากนี้คาดหวังการเติบโตแบบdouble digit สบายสบายก็หวังว่าหวังว่านะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะบริษัทคนไทยแท้นะคะขอให้เติบโตไปนะคะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของแวดวงเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ในระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอบคุณคุณเจนนี่มากๆนะคะ